Hello I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันอาทิตย์นี้ครับวันนี้เราก็หลังจากที่เราฉลองอวันเด็กนะครับผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็อาจจะกำลังพักผ่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรเราสามารถที่จะฝึกภาษาอังกฤษได้วันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับสุนัขครับใช่แล้ว dogs นะ เราจะคุยเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่ามีผลงานวิจัยออกมาจากยุโรปที่เกี่ยวข้องกับการเทรนสุนัขฝึกสุนัขให้ทำอะไรบางอย่างเพราะว่าบางคนจะบ่นนะครับผมเองก็มีปัญหาบางครั้งกับสุนัขของผมเลยครับว่าเห่ามากเกินไปหรือไม่ทำตามที่เราสั่งคําสั่งอย่างนี้แล้วก็นายที่สุดเขาก็ทำการวิจัยนะครับกับสุนัขถึง5,000ตัว เรื่องเกี่ยวกับการวัดการใช้เหตุผลเชิงตักกะตักกศาสตร์และ,ะการแก้ปัญหาต่างๆปรากฏว่าบางพันธุ์จะฉลาดกว่าพันธุ์อื่นนะครับเขาบอกว่าพันธุ์ที่ฉลาดไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักกว่าบางคนบอกว่ามีปัญหาในชีวิตประจำวันกับหมาแล้วก็หนที่สุด ห uh, มาตัวนั้นหลังจากที่เขาวัดความฉลาดนะแสดงว่าตัวสูงเลยมาถึงความฉลาดสูงนายที่สุดพันธ์ุที่ฉลาดที่สุดเขาบอกว่าเป็น Border c o l l ี่ครับอันนี้มาจาก Australia. ออสเตรเลียโอ้ดีใจจังเลยครับ Border c o l l ี่ครับ uh, ไม่ค่อยได้รับความนิยมในประเทศไทยเท่าไหร่ครับที่มันเป็นดำขาวกับดำแต่มันจะเป็นหมาที่ที่น่ารักมากเลยแต่ว่าฉลาดที่สุดแลรู้ไหมพันธุ์ไหนที่แบบ เกือบจะตาตาที่สุดเลยครับที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่อันนั้นก็คือล a บราดอร์ครับลาบราดอร์ ador, ที่มันเป็นขาวๆน่ารักน่ารักผมเองก็มีสองตัวนะเขาบอกว่าล a บราดอร์อาจจะเป็นเป็นหมาที่น่ารักจงรักภักดีแล้วก็เป็นมิตรดีแต่ว่าเขาไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เหมือนมนุษย์เหล่านะบางคนก็ไม่ค่อยฉลาดแต่ว่าน่ารักนะกำลังพูดถึงตัวเองหรือเปล่า <laughs> อันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึง ในเบรกที่2ของเรานะครับวันนี้เกี่ยวกับสุนัขเรามาดูคำศัพท์ที่คุณจะได้ยินนะครับในข่าวนี้เริ่มต้นกับคำว่าสุนัขง่ายๆเลยครับก็เป็น dog d o g แตเ่เวลาเราพูดถึงสุนัขทั่วไปครับเราชอบเติม s ตอนท้าย dogs ครับ dogs ในพาดหัวข่าวนี้เขาบอกว่า bad dogs are smartest says research ก็คือสุนัขที่ไม่ดีเลย ก็ก็ฉลาดที่สุด Bad dogs are smartest says research งานวิจัยก็บอกครับอย่างนี้ um, intelligent ในภาษาอัง,งกฤษก็คือฉลาดครับสองคำที่เราใช้มากที่สุดถ้าเราพูดถึงฉลาดไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือมนุษย์เราก็คือ intelligent กับ smart ผมเริ่มกับ intelligent ก่อน i n t e l l i g e n t intelligent intelligent แปลว่าฉลาดครับถามว่ามันแตกต่ตางจากคำว่า smart อย่างไงครับก็คือ,อน่าจะเป็นทางการมากกว่า smart smart มีสองความหมายก็คือฉลาดกับดูเท่ใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ในความหมายว่า smart ที่ที่แปลว่าฉลาดครับ smart ค,ครับเรา smart กับ intelligent บางคนอาจจะรู้จักคำว่า wise w i s e wise แปลว่าสุขุมนะมันอาจจะไม่เหมือน intelligent ไม่รู้ intelligent and wise ก็อาจจะอยู่ในแฟมเดียวกันก็ได้ครับขอพูดถึงคำว่า behave กับ behavior ครับ behave ในภาษาอังกฤษ b e h a v e ก็เป็นกริยานะครับที่แปลว่าประพฤติ ทำตัวอะไรบางอย่าง to behave uh, ออกเสียงว่า behave มี v e ตอนท้ายจากคำนี้เราได้คำนาม behavior ครับก็คือพฤติกรรมนะครับ uh, พฤติกรรมหรือการประพฤติก็ได้ครับก็คือ behavior ครับ behavior uh, ในคราวนี้เขาบอกว่า dogs behave well dogs behave badly behave well ก็คือประพฤติตัวได้ดี behave badly ก็คือประพฤติตัวได้ไม่ดีเลยครับเป็นคำศัพท์ที่เราต้องรู้นะครับเพราะว่าเราใช้บ่อยมากเลยครับใน uh, ในภาษาอังกฤษนะครับในหลายเรื่อง uh, การวิจัยนี้ครับเขาใช้ uh, ตอนที่เขาไปทสตสุนัขครับ5พตัวนี่ก็ถือว่าเยอะ uh, สิ่งที่เขาเทสก็คือ logical reasoning and problem solving problem solving ก็คือการแก้ปัญหาใช่ไหม logical reasoning น่าสนใจมาก logical ก็คือ reasoning ก็คือการใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะครับตรรกวิทยาใช่ไหมครับตรรกะศาสตร์ก็คือ logical reasoning จากคำว่า logic l o g i c แล้วก็ reason ครับ reasoning ครับก็คือการใช้เหตุผลครับ พอพูดถึงลาบราดอร์นะในคราวนี้เขาใช้ 1, 2, 3สามเาคำที่จะอธิบายลักษณะของลาบราดอร์คำแรกก็คือ lovable l o v a b l e lovable แปลว่าน่ารัก loyal l, l o y a l loyal แปลว่าจงรักภักดีอย่าสับสนกับ royal r o y a l ที่แปลว่า ซึ่งเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ and friendly f r i e n d l y ก็คือเป็นมิตรด,ดีอันนี้การอธิบาย Labrador ครับก็คือ l o v a b l e loyal and friendly ก็คือน่ารักจงรักภักดีและเป็นมิตรด,ดี but แต่ว่าไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่า not very clever ครับเมื่อกี้เราพูดถึง intelligent เราพูดถึง smart ในที่สุดเราได้อีกคำหนึ่งครบ3ก็คือ clever c l e v e r พักกันสักครู่นะครับกลับมาผมจะอ่านคราวนี้ครับเกี่ยวกับงานวิจัยผลงานวิจัยที่เพิ่งออกมาจากยุโรปนะครับที่บอกว่าสุนัขของคุณถ้าประพฤติตัวไม่ดีก็อาจจะเป็นเพราะว่าฉลาดครับสักครู่ครับ Are you having trouble with your dog behaving badly? It could be because he's really intelligent. Badly behaved dogs are often the smartest, according to new research from Finland. Katrina Tira from the University of Helsinki assessed about 5,000 dogs for logical reasoning and problem solving and found a surprising pattern. Intelligent dogs are not nicer pets, she said. Many people come to the test and say, I have huge problems in my daily life with this dog, and often the dog is at the high end of the cognitive results. Border Collies were found to be the smartest dogs, while Labrador Retrievers scored near the bottom. The survey found Labradors may be lovable, loyal, and friendly, but they weren't very clever. <coughs> Are you having trouble with your dog behaving badly? นี่เป็นรูปคำถามนะครับนานานครั้งที่ข่าวจะเริ่มต้นกับรูปคำถาม Are you having trouble with your dog behaving badly? หมายถึงคุณกำลังมีปัญหากับสุนัขของคุณซึ่งประพฤติตัวไม่ดี Are you having trouble with to have trouble with ในภาษาอังกฤษก็คือก็มีปัญหากับอะไรบางอย่าง Your dog ก็คือสุนัขของคุณ behaving badly ประพฤติตัวไม่ดี it could be because he's really intelligent อาจจะเป็นเพราะว่ามันฉลาดมากอันนี้คือคำตอบสำหรับคำถามนี้เข้าใจไหมครับเขาก็ตั้งคำถามว่าคุณมีปัญหากับหมาคุณไหมอาจจะเป็นเพราะว่ามันฉลาดนะไม่ใช่ว่ามันมันไม่ฉลาดส่วนใหญ่แล้วเหมือนผมเลยครับเวลาสุนัขของผมทำตัวไม่ถูกหรือประพฤติตัวไม่ดี i've got a little one teaching me my own language, achatchalat. badly behaved dogs are often the smartest, according to new research from finland. badly behaved dogs, gokkuun saaplaan kaanpaablaa waat sunahti are often the smartest. laikrank, boikrank, kopen sunahti chalatissut, according to new research from finland. ก็คือตามผลงานวิจัยจากฟินแลนด์แคทรีน่าเทียอันี่ก็เป็นน่าจะเป็นอาจารย์นะ from the University of Helsinki จากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกี assessed about 5,000 o s d o g s ในภาษาอังกฤษ to assess a d s u b l e s o u l s ก็คือ test ครับ คล้ายๆกับคือคำนี้เป็นคำศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยยครับเวลา uh, เราพูดถึงอะไรที่เป็นทางการกับงานวิจัยหรืออะไร Assess ก็คือคือประเมินนะครับในภาษาอังกฤษแต่มันคล้ายๆกับคำว่า Test ครับเขาก็ประเมินอะไรครับการประพฤติของสุนัข5 0 0 0ตัวนะครับสำหรับอะไรครับ logical reasoning ก็เป็นเหตุ i m การใช้เหตุผล Uh, เชิงตักกด and problem solving และการแก้บัญหา and found a surprising pattern ครับ pattern คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อย uh, ในงานวิจัยอย่างนี้ surprising ก็คือฉลาดสิ่งที่เขาพบค้นพบคืออะไรครับคำพูดของเธอ intelligent dogs are not nicer pets สุนัขที่ฉลาดไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่ดีกว่า she said เธอบอก Many people come the test and say people the test to มีหลายคนมาพาสุนัขมาที่งานวิจัยนี้แล้วเขาบอกว่า I have huge problems in my daily life with this dog ฉันมีปัญหามากมายในชีวิตประจำวันกับสุนัขตัวนี้ and often the dog is at the high end of the cognitive results แล้วก็บ่อยครั้งคือหมาก็ฉลาดเอาง่ายๆเลยครับเพราะว่า Uh, cognitive ในภาษาอังกฤษนะครับเป็นคำที่แปลว่า uh, ความรู้ความเข้าใจครับในการ uh, ผลการ uh, เวลาเขาไปทดลองทดสอบเด็ก uh, ไม่ใช่เด็กนะครับสุนัขห uh, นที่สุดเขาพบว่า uh, สุนัขที่ประพฤติตัวไม่ดีมักจะฉลาด Border collies were found to be the smartest dogs คือพ e. ัน o บ d ด r c คอเล e เขาพบว่าฉลาดที่สุด while ในขณะที่ Labrador Retrievers scored near the bottom ก็คือพัน์ l บ b r ด d o r ครับชื่อเต็ม Labrador Retrievers scored near the bottom ก th 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 er ja th ็ได้คะแนนต่ำๆเกือบจะต่ำที่สุด the survey found labradors may be lovable loyal and friendly but they weren't very clever เราแปลไปแล้วใช่ไหมครับที่บอกว่า Labrador at, lepin middi, de Got me Okay, let me wait out teach. Ani Are you ready? Let's go. Are you having trouble with your dog behaving badly? It could be because he's really intelligent. Badly behaved dogs are often the smartest, according to new research from Finland. Katrina Tira from the University of Helsinki. Assessed about 5,000 dogs for logical reasoning and problem solving and found a surprising pattern. Intelligent dogs are not nicer pets, she said. Many people come to the test and say, I have huge problems in my daily life with this dog, and often the dog is at the high end of the cognitive results. Border collies were found to be the smartest dogs, while Labrador retrievers scored near the bottom. The survey found Labradors may be lovable, loyal, and friendly. but they weren't very clever จบข่าวนะครับเกี่ยวกับการประพฤติของสุนัขที่เราเรียกว่า man's best friend ก็คือมนุษย์เพื่อนสนิทที่สุดของมนุษย์ความจริงแล้วถ้าลาบราดเป็นทั้งสามอย่างนั้นนะ lovable loyal and friendly ก็อันนี้ก็ดีไม่ใช่หรอครับทำไมมันต้องฉลาดด้วยผมว่านะถ้าผมจะเลือกระวังฉลาดหรือ lovable Loyal and friendly ผมต้องเลือก Lovable loyal and friendly ทุกครั้งเลยครับข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ andrewbiggs com a n d r e w b i g g s com นะครับคลิกที่โน่นนะครับลงไปข้างล่างแล้วก็จะเห็นพอดแคสต์นี่แหละ Big Story ของเราสามารถที่จะฟังย้อนหลังได้เลยครับ Have a wonderful weekend, what's left of it, and we will see you next week on The Big Story. Goodbye.